ในวันนี้มาหัวข้อแบบความรักมาเลยนะคะทุกคนล่าสุดได้แชร์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคนที่รักได้แชร์ผ่านประสบการณ์ตัวจะเองนะคะวันนี้จะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับความรักนี่เอ้ยดูคลิปวิดีโอรายการมิลเลอร์ที่เขาสัมภาษณ์พี่ยิปซีกับนิโคลัสนะคะชอบมากโหเป็นอะไรที่แบบโหถ้าใครยังไม่ได้ดูนะไปดูเลยรายการมิลเลอร์ดีมากจริงวันนี้ก็เลยได้ไอเดียว่าเราน่าจะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือสายสัมพันธ์นะคะที่เรามีให้กับคู่ครองคนรับข้างสังคมเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมงานก็น่าจะดีวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากๆอยู่ด้วยกันก่อนนะคะเนาะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะแบบมาแบ่งปันเรื่องเล่าเรื่องเล่าของชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็แบบได้ดูคลิปของพี่ยิปซีกับนิโคลัสนะคะก็ได้มุมมองได้ไอเดียบางอย่างที่ถ้าความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ healthy relationship เนี่ยมันน่าจะดีนะคะมุมมองชีวิตมุมมองความรักที่ดีมากๆเลยอ่ะใครยังไม่มีแฟนยกมือขึ้นใครมีแฟนแล้วยกมือขึ้นใครมีแฟนแล้วยกมือขึ้นตอนเนี้ยชอบเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยววันเนี้ยแหกกฎเลยขอบคุณที่กดติดตามนะคะแหกกฎเลยนะวันนี้มาแชร์เรื่องเกี่ยวกับเป็นสายสัมพันธ์ healthy relationship นะคะจะว่ามันไม่ได้ใช้กับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่ครองอย่างเดียวแต่มันเป็นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราได้มุมมองหลายอย่างว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือในอนาคตเรามี relationship ที่ดีอะค่ะ healthy relationship เนาะสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะในการใช้ชีวิตของเราไม่ได้ไปแคร์คอมเมนต์หรือแคร์ว่าใครจะมองว่าเราเป็นยังไงนะคะหรือคนที่อยู่รอบข้างเราไม่เป็นพิษกับเรามีแต่คนที่สนับสนุนเกื้อกูลกันมันน่าจะดีจริงปะนะจอก็เลยชอบมากๆที่จะมาแบ่งปันเรื่องเล่าแบบเนี้ยว่าhealthy relationship มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเนาะวันเนี้ยก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันนะคะได้เรื่องอะไรบ้างก็เปิดประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆจอเป็นคนที่แบบซีเรียสเรื่องความเป็นpositive อะเรื่องพลังบวกมากๆเลยคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยต้องเป็นคนที่ทำให้เราอยากดีขึ้นจริงนะคะถ้าคนที่เราอยู่ด้วยเป็นคนที่ทำให้เราแบบดึงตัวตนที่ไม่ดีออกมาแน่นอนเราก็ไม่อยากให้ตัวตนไม่ดีของเราออกมาเพราะเรารู้ว่ามันเป็นพิษกับตัวเราเองแล้วมันก็เป็นพิษกับคนรอบข้างเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ในแต่ละวันน่ะมันก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองหรืออยู่กับคนที่ทำให้เราอยากดีขึ้นก็ยังดีซะกว่าจริงปะถ้าเราได้คบกับใครสักคนหรือมีคู่ครองคู่ชีวิตของเราหรือคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยแบบส่งเสริมกันนะเขารักในความเป็นตัวเราจริงๆนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรแต่งตัวแบบไหนหรือว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามคนที่เราอยู่ด้วยถ้าเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราอะจอยว่ามันน่าจะดีเนาะยกตัวอย่างเช่นตลอดเวลาที่ผ่านมานะตอนนี้จอยอายุ33เพื่อนๆอายุเท่าไหร่กันแล้วอะแน่นอนเราก็ผ่านเรื่องราวในชีวิตของเรามาเยอะมากไม่ว่าจะเจอคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดดีคนที่คอยสนับสนุนคนที่คอยแบบซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยเจอมาหลากหลายรูปแบบเพราะนั้นตอนเป็นเด็กอ่ะเราก็จะซีเรียสว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าใจเราอยากเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นไปตามที่เราคิดหรือเราอ่ะก็จะหัวเสียง่ายหรือน้อยง่ายกับคนที่แบบว่าเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นนะเราจะเลือกได้ว่าเราอยากอยู่สังคมแบบไหนเราอยากอยู่กับคนแบบไหนเราอยากอยู่กับคู่ครองแบบไหนที่มันทำให้เราเนี่ยสามารถแต่งตัวแบบไหนก็ได้ที่มันเป็นเราทำทุกๆวันเนี่ยดึงความเป็นตัวตนเราออกมาได้มากที่สุดไม่ต้องฝืนตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเราอยู่กับคนที่แบบเฮ้ยแกทำไมใส่เสื้อผ้าแบบนั้นอ่ะสมมติถ้าเรามีเพื่อนกลุ่มเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมแกตัดผมแบบเนี้ยเฮ้ยแกไปทำอะไรมาทำไมดูอ้วนจังเคยได้ยินแบบนี้ป่ะโอ้ยแกน่าจะปล่อยผมยาวนะแกไม่น่าตัดผมสั้นเลยทำไมแกทำแบบนี้ล่ะแกน่าจะทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งถ้าเราซื้อบ้านใหม่หรือเราแบบซื้อของชิ้นใหม่แล้วแบบหูแพงเนี่ยฉันเจอของที่ราคาถูกกว่านี้อีกทำไมต้องขิงอ่ะคิดภาพออกไหมไม่ใช่อ่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่รู้ว่าหวังดีแต่ความรู้สึกที่มันแบบด้วยคำพูดหรือด้วยสิ่งที่ทำเนี่ยมันทำให้เราอ่ะลดความเป็นเราลงหรือแบบเราไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่ที่จะอยู่กับคนสังคมแบบประมาณนี้เพราะนั้นน่ะถ้าเราเป็นคนที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเนื้อแท้เราเป็นเราแบบนี้แล้วเป็นเราที่มีความสุขแบบนี้เป็นเราที่ดึงตัวเองออกมาได้ทุกๆวันแบบนี้จะว่ามันน่าจะดีเห็นสัมภาษณ์ของพี่ยิปซีกับนิโคลัสอะค่ะที่เขาเป็นแฟนกันแล้วเขากำลังจะแต่งงานกันใช่ไหมก็เป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่แบบ
กับแฟนอย่างเดียวจริงๆแล้วเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่อนข้างจะดีแล้วก็ไม่ดีสลับกันไปใช่ไหมมีแฟนเก่าแฟนที่สุดโต่งหรือแฟนที่แบบว่าต้องเปลี่ยนตัวเองแบบโดยที่ไม่เป็นตัวเองซะเลยเป็นคนแบ๊วเป็นคนผิวขาวเปลี่ยนเพื่อคนอื่นอ่ะด้วยความรักที่เจอมาหลายรูปแบบแล้วเขามาเจอคนเนี้ยมันทำให้เขาเปลี่ยนเลยว่าแบบถ้าคนเนี้ยทำให้เขาแบบเป็นตัวเองได้มากเท่าไหร่ไม่ต้องเปลี่ยนเนื้อแท้เป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองมากๆอยู่ด้วยแล้วสนับสนุนเกื้อกูลกับคนคนนึงที่ไม่คิดเลยว่าจะอยากแต่งงานด้วยความรักไม่อินเรื่องการแต่งงานแต่คนเนี้ยคนที่เขากำลังจะแต่งงานด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยนี่โหที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าพอได้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับ healthy relationship คนน่ะมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมาเยอะมากถ้าเราอยู่กับคู่ที่มองหน้ากันแล้วอิ่มใจเป็นคนที่ทำให้เราดีขึ้นในทุกๆอย่างเนาะความสัมพันธ์ก็เกื้อกูลกันทำให้เขาและเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้มันน่าจะดีบางคนนะที่อยู่ด้วยอ่ะมีแต่ความรู้สึกที่แบบว่าดึงด้านแย่ๆของเราออกมาอย่างเช่นเราเคยเป็นคนใจร้อนแล้วเราก็แบบอยู่กับคนที่แบบดึงไอ้ความใจร้อนของเราออกมาทุกวันแบบเนี้ยนอกจากสุขภาพจิตเราจะแย่สุขภาพจิตของแฟนเราก็จะแย่ไปด้วยสุขภาพจิตของคนที่รอบข้างเราก็จะแย่ไปด้วยมันไม่น่าจะทำให้เราแบบเป็นสายสัมพันธ์ที่เฮลตี้ไหมสุขภาพจิตเราเสียสุขภาพจิตเพื่อนร่วมทางหรือสุขภาพจิตคู่ครองเราเสียแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่ากับคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ทำให้เราดึงตัวตนที่ไม่ดีออกมาแล้วเขาก็ไม่อยากดึงตัวตนที่ไม่ดีออกมาด้วยถ้าเป็นคู่ครองที่สนับสนุนสนับสนุนการเกื้อกูลการอยู่ทีมเดียวกันเติบโตและที่สำคัญเขาพูดคำนี้จะชอบมากเลยเปล่งประกายแสงจ้าคือได้เต็มที่ได้มากขึ้นดึงความเป็นตัวเองได้มากขึ้นกับคนหนึ่งคนที่ใช้คำว่าคู่ชีวิตเราสามารถเยียวยาจากสิ่งที่เราเจ็บปวดมาจากอดีตได้บาดแผลจากในอดีตได้จากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วเราสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้อันนี้คือ healthy relationship เลยโหโคตรดีถ้าเราไม่มีความเป็นตัวเองเราก็จะอยู่กับคนคนนั้นได้ไม่นานสุดท้ายอ่ะมันวันนึงมันก็ต้องมีจุดจบถ้าเรารักเขาแล้วเราเลิกกับเขาด้วยเหตุผลที่มันคนละอย่างกันเราเขาเพราะอะไรแล้วเราเลิกกับเขาเพราะอะไรเนี่ยถ้าเหตุผลมันคนละอย่างเนี่ยแน่นอนมันอาจจะเป็นความรู้สึกเราฝืนตัวเองตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าที่เราคบกับคนนี้สำคัญสุดคือถ้าเป็นเรื่องของความรักแน่นอนถ้าเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเราเป็นตัวเองรักมันก็คงยืนยาวกว่าเดิมถ้าเราไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อใครสักคนแต่เราเปลี่ยนเพื่อตัวตนของเราแล้วทำให้ตัวเองอยากดีขึ้นจริงๆอ่ะแต่ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อใครอีกคนคิดเท่าเปลี่ยนเพราะว่าเราอยากอยู่ในจุดที่ดีขึ้นด้วยตัวเราเองอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่านะคะกับการที่จะเปลี่ยนเพื่อใครสักคนว่าแบบโหฉันเปลี่ยนเพื่อเขาฉันไม่มีใครเปลี่ยนเพื่อกันและกันน่ะมันไม่มีใครเปลี่ยนเพื่ออีกฝ่ายนึงแล้วเปลี่ยนแบบเนี้ยได้นานหรอกแต่ถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเองหรือเราเป็นคนที่อยากเปลี่ยนเพื่อตัวเองมีจุดยืนในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองอะจะว่าถ้าขาดแล้วเราต้องการให้อีกคนหนึ่งเติมหรืออีกคนหนึ่งเติมในสิ่งที่ขาดความรักมันอาจจะเป็นความรักที่มันค่อนข้างที่จะเรียกร้องคิดเท่าไหมแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกหรือความรักที่อีกคนหนึ่งเต็ม 100% กับอีกคนหนึ่งเต็ม 100% เหมือนกันที่ไม่ต้องแบบโหยหาหรือเรียกร้องจากอีกฝ่ายนึงให้ทำอะไรให้แต่มันเป็นความรู้สึกที่ก็ทำได้ทุกอย่าง 100% ทั้งเราและเขาหรือทั้งคนที่เราอยู่ด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นใครเราทำได้ 100% เราไม่ต้องเรียกร้องใครแต่เราสามารถมีจุดยืนในตัวเองเราทำเป็นทุกอย่างเราเรียนรู้จากสิ่งที่เราแบบท้าทายในแต่ละวันให้เราอ่ะเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องพึ่งเพศชายไม่ต้องพึ่งคู่เราไม่ต้องแบบสมมตินะเราขับรถไม่เป็นหรือเราทำอะไรไม่ได้คือจะเป็นคนที่แบบก็ไม่ได้เก่งเอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมอะแน่นอนไม่มีใครเพอร์เฟคหรอกแต่ทุกครั้งอะที่เราได้ฝึกพัฒนาตัวเองว่าเอ้ยเราไม่เก่งเรื่องอะไรแล้วเราอยากฝึกเรื่องเนี้ยให้มันดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าเราโคตรภูมิใจในตัวเองเลยว่าเราก็ทำเรื่องนี้ได้ดีหว่าโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้องจากใครเราเก่งได้นี่หว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้เราสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ทั้งหมดไม่ต้องมาขับรถให้ฉันไม่ต้องมารดน้ำต้นไม้ให้ฉันไม่ต้องมารีดผ้าให้ฉันไม่ต้องมาหากับข้าวให้ฉันหรือไม่ต้องแบบ
มาทำอะไรให้ฉันเรื่องที่ฉันไม่ถนัดฉันอยากฝึกฉันอยากทำอะไรด้วยตัวฉันเองมันเป็นความรู้สึกที่โคตรภูมิใจในตัวเองเลยถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้จะไม่ว่าจะสายสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่คำว่า healthy relationship อ่ะมันจะเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วเราจะอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ะเอาจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มันเป็นความรู้สึกที่แฮปปี้อ่ะสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจมันเกิดจากการที่เราไม่ได้เรียกร้องจากใครแต่ฉันอยู่ในจุดที่อยากพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะเพื่ออะไรเพื่อตัวฉันเองส่วนคุณนะคะที่อาจจะเป็นคู่ชีวิตเราหรือเป็นแฟนเราหรือเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นคนที่รักเขาก็ต้องเข้าใจนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือก็ผลักการสนับสนุนเกื้อกูลกันให้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะแบบนี้อาจจะแฮปปี้มากกว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ถ้าในอนาคตอ่ะเราเป็นเราแบบนี้โอเคมันอาจจะไม่ดีที่สุดในระยะเวลาไปเรื่อยๆเราอายุมากขึ้นเราตอนนี้เราก็33แล้วถ้าเราอายุ40เราเป็นคนที่ดีขึ้นจิตใจดีขึ้นมีเมตตามากขึ้นรักผู้คนมากขึ้นความนอบน้อมมากขึ้นไม่มีอีโก้ในตัวเองทุกคนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมันน่าจะดีถ้าเราอยู่กับสังคมที่ healthy relationship อ่ะมีความทนุถนอมในสายสัมพันธ์ถ้าเราอยู่กับคนแบบนั้นน่ะปลายทางชีวิตเราคงมีจุดยืนหรือเราคงมีคุณค่าในตัวเองหรือมีคุณค่าให้กับคนอื่นได้เต็มที่ 100% ทุกวันนี้แน่นอนเสพสื่อนิยมมันเยอะเสพข่าวเสพอะไรต่างๆมันเยอะมากๆมันทำให้เราไม่มีจุดยืนในตัวเองหรืออาจจะเป็นบางอย่างที่มันลดคุณค่าในตัวเองลงแต่ถ้าเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ทำให้เรามีสุขภาพจิตอะสุขภาพกายใจที่ดีอะเราจะยิ้มได้เลยว่าโอ้โหถ้าเราอยู่กับคนแบบนี้นะเราไม่ต้องระวังหลังเราอยู่กับคนแบบนี้นะเราได้เปล่งประกายตัวเองความเป็นตัวเองได้เต็มที่มีจุดยืนพัฒนาตัวเองได้ตลอดหรือเป็นคนที่ปิติมีความสุขขั้นกว่าของความสุขก็คือปิติในใจมีความสงบสุขในใจจริงๆมีคุณค่าในตัวเองจริงปลายทางชีวิตเราอาจจะอยู่รายล้อมคนที่รักเราคนที่สภาพแวดล้อม healthy relationship จริงๆที่เท่าว่ะเพราะนั้นมันน่าจะดีถ้าเราอยากเป็นแบบนั้นให้กลับมามองที่วันนี้ว่าแล้ววันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองก่อนสายสัมพันธ์ที่ดีมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราเริ่มแบบปรับนะคะจากสิ่งที่เราเป็นนี่แหละเพื่อตัวเราเองนะคะความรู้สึกนะคะอีกอย่างนึงที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือไอคอนสำหรับตัวเราเองแล้วอะจะนั่งลิสต์ออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอคอนเราเนี่ยถ้าคนอื่นมองมาหรือตัวเรามองมาอะไรนะที่ทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาจริงๆจอยก็นั่งลิสต์มาประมาณ 2-3 ข้อข้อแรกก็คือการพัฒนาตัวเองให้เราเป็นคนที่ energy positive ในทุกๆวันยิ้มตาสละอีตาสละอีเนี่ยตาสละอีเป็นคนที่ยิ้มตาสละอีคนอยู่ด้วยเห็นแบบนี้แหละจอยสมชื่ออะไรอย่างนี้อย่างที่สองไอคอนที่แบบไม่ว่าจะเจออะไรต้องโกรธง่ายหายเร็วแคร์คนอื่นเมตตาคนอื่นจะเจออะไรไม่รู้แหละใครคิดร้ายกับเราไม่รู้แหละขอให้เราแบบอยู่ในจุดยืนที่แบบเมตตาคนอื่นให้ไปมากกว่าที่รับมาอันที่3ก็คือสุขภาพกายและใจอ่ะเป็นคนที่แบบลีนหุ่นเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองดีคนที่หน้าเด็กตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไอคอนที่เราอยากจะเป็นแน่นอนถ้าเรามีไอคอนที่เราอยากจะเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะมีความมั่นคงในตัวเองใครจะแปะป้ายว่าเอ้ยเราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้เราก็จะไม่นอยกับสิ่งที่เราได้ยินแต่เราจะยอมรับมันมากกว่าก็ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันมีจุดยืนในตัวเองเราก็จะไม่เรียกร้องหรือไม่ต้องแบบไปทุกข์กับมันว่าคนอื่นว่าเราไม่ดีหรือคนอื่นคิดว่าเราไม่ดีเราก็แค่เดินออกห่างแล้วเราก็มีจุดยืนในตัวเองว่าไอคอนของเราเป็นแบบนี้นะเว้ยเพราะนั้นก็ทำดีต่อไปอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วไม่มีใครที่เห็นความดีในตัวเราก็ไม่เป็นไรค่ะจอยเชื่อว่าไอคอนที่เราสร้างไว้อะลิสต์สัก 2-3 อย่างนะมันจะมีคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นที่สำคัญที่สุดเลยไอคอนมันก็จะทำให้ในอนาคตเราอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเพราะเราเป็นคนแบบนี้คนที่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่เมตตาคนอื่นเป็นคนที่แบบสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจดีนะคะล่าสุดเอาง่ายแค่แบบแค่เราเป็นคนที่แบบอ่ะเคยมีปัญหาเรื่องแบบสุขภาพจิตแพนิคบ้างอะไรบ้างที่แบบเครียดวิตกกังวลเกินไปพอเราหายเราก็อยากแชร์ให้กับคนที่แบบเป็นเหมือนเราสุดท้ายพอเราได้แบบแชร์เรื่องเช็คลิสต์อะไรนะที่ทำให้เราดีขึ้นอ่านหนังสือนั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งแบบฟังพระอาจารย์หรือแม้กระทั่งแบบปฏิบัติตัวยังไงแล้วคนคนนั้นหายดีเรายังมีความสุขในใจเลยว่าสุดท้ายอ่ะไอสิ่งที่เราเป็นจริงๆจากเนื้อแท้ตัวเองอ่ะแล้วส่งออกไปเนี่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากจะทำมันมากๆเลยสุดท้ายนี้นะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากรายการมิลเลอร์เนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับความรักอย่างเดียวแต่มันเป็นความรู้สึกที่สายสัมพันธ์ที่ดีที่เราคงจะอยากที่จะรักษาไว้มันเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆสายสัมพันธ์เลย
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคู่ครองคนที่เรารักแม้กระทั่งเพื่อนเราเพื่อนร่วมงานเราเพื่อนร่วมทางเรานึกถึงปลายทางก็ยิ้มออกแล้วว่าแบบเราอยากอยู่กับคนแบบไหนถ้าเราอยากจะตามหาว่า healthy relationship เนี่ยแน่นอนเราจะต้องแบบชัดเจนกับมันมากๆตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเป็นยังไงนะคะซื่อตรงจริงใจเราต้องการอะไรเราต้องการแบบใช้คนแบบไหนเนี่ยเราก็เขียนไปตั้งแต่เด็กแล้วนะเราจะไม่ค่อยแบบอยู่ด้วยกับคนที่นินทาคนอื่นว่าลับหลังคนอื่นหรือแม้กระทั่งคู่ครองที่แบบใช้ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่สร้างตัวถ้าเราสร้างตัวเขาไม่ได้สร้างตัวก็เรสเปคแล้วบางทีอาจจะแยกกันเลยคือแยกทางกันเลยอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะคะหรือแม้กระทั่งแบบอะไรสักอย่างที่เราจะต้องถ้ามันไม่ดีอ่ะก็จะออกห่างเลยความต้องการของจอยคือต้องการความซื่อตรงมันไม่เชิงแบบถ้าการที่จะบอกว่าตัวเองดีอ่ะไม่จำเป็นต้องบอกว่าคนอื่นไม่ดียังไงเพราะนั้นจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบก็เลยมีเพื่อนน้อยไม่ค่อยจะสุงสิงกับกลุ่มคนประเภทแบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพแต่จะอยู่กับคนที่เฮลตี้รีเลชั่นชิพคือซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็รับความเป็นเราได้พัฒนาตัวเองให้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นก็ต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยกันไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบตั้งแง่ถ้าเราจะตามหากลุ่มเฮลตี้รีเลชั่นชิพอะเราต้องมีความชัดเจนในสิ่งที่เราตามหาก่อนว่าเราต้องการแบบไหนถ้าเราอยู่ในจุดที่เราสร้างตัวเราก็จะแบบตามหาสังคมในอุดมคติอาจจะเจอท็อกซิกบ้างแต่ก็จะอยู่กับคนที่สังคมในอุดมคติมากกว่าไม่ต้องระวังหลังเสพสื่อนิยมที่แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ลบออกเงี้ยความต้องการของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่แบบอยู่กับคนดีๆนะดิสความต้องการก่อนนะคะแล้วก็มองว่าอนาคตเนี่ยเราจะเป็นยังไงให้เรารู้จักตัวเองให้ดีก่อนถ้าเรามีแฟนเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปถ้าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วเราก็ต้องการเรียกร้องจากอีกฝ่ายว่าแบบคุณต้องทำอันนี้ให้ฉันไม่ถนัดเลยอันนี้ฉันทำไม่ได้คุณต้องทำให้ฉันเลยเงี้ยเพราะถ้าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วเราเรียกร้องสิ่งอื่นๆจากคนอื่นแน่นอนสุดท้ายความรู้สึกแบบนี้ก็อาจจะจบลงก็ได้นะคะความรู้สึกสุดท้ายที่รู้สึกคลิปนี้ก็คือเขามานั่งคุยกันว่าความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่แฟนด้วยคู่ชีวิตเลยแล้วกันเขามานั่งลิสต์กันว่าตอนระหว่างที่เขาคบกันเนี่ยมันมีอะไรที่ยอมรับข้อเสียของกันและกันได้โอ้โหอันนี้บอกเลวร้ายมากเลยแต่เชื่อไหมว่าพอนั่งลิสต์จริงๆเขายอมรับในตัวเราได้ว่าเราเคยแบบเคยทำอะไรไม่ดีมาแล้วแบบมานั่งเหมือนมานั่งถกกันอะมานั่งแบบมานั่งแชร์กันว่าถ้าคุณรับเราได้ความสัมพันธ์เราจะไปต่อนะแม่งโคตรดีเลยเพราะนั้นคนที่ตามหาคำว่า healthy relationship เนี่ยมันคงเป็นอะไรที่แบบถ้ามันได้มาจริงๆมันก็คงจะดีกับระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเนาะจริงๆกลุ่มคนแบบนี้ก็มีอยู่แต่เราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อที่จะให้เจอกลุ่มคนที่ healthy relationship เนาะประมาณนี้นะคะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้แบบเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อแบบอ่านฟีดไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะเล่นบ้างแต่ถ้าเตือนสติตัวเองได้ก็คือก็จะไม่อ่านอะไรที่มันแบบลบๆอะไรเงี้ยเพราะว่าท็อกซิกรีเลชั่นชิพมันเยอะถ้าสมาธิสั้นเริ่มทุกข์กับเรื่องง่ายๆมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบสภาพจิตเริ่มไม่ดีตีก็จะน้อยลงแล้วจอยก็เลยเตือนตัวเองว่าถ้ามันจะทำให้เราแบบเฮลตี้ตลอดเวลาได้ความรู้สึกหรือสายสัมพันธ์มันก็ต้องเริ่มจากแบบปัจจัยในแต่ละวันว่าเราเสพสื่ออะไรเราทำอะไรที่ไหนยังไงแล้วเราพัฒนาตัวเองยังไงในแต่ละวันเพราะนั้นอ่ะมันก็สำคัญทั้งหมดเลยนะคะอยากแนะนำให้เพื่อนๆทำโซเชียลดีท็อกอ่ะเคยทำกันไหมจะเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยตอนไปเชียงใหม่ทำอยู่ประมาณ 2-3 วันแล้วตอนนั้นแบบเปลี่ยนเบอร์ด้วยคืออันนี้ดีมากพอเราไม่ได้รู้เรื่องของคนอื่นมากขึ้นมันทำให้เรามองในตัวเองมากขึ้นเนาะอยู่กับตัวเองมากขึ้นว่าตอนนี้เรากินข้าวเราอร่อยนะเรานั่งร้านกาแฟร้านนี้เราอยู่กับอะไรตรงไหนที่ไหนโซเชียลดีท็อกซ์เป็นอะไรที่ดีมากทุกคนจริงเดี๋ยวก็ฝากไว้นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการเลือกอาหารอะไรยังไงที่มันทำให้เรากินเยอะแล้วเราลดพุงได้ปั้นหุ่นได้คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนอาหารแล้วก็ที่ค้างไว้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนจากพืชนี่ทำไมค้างไว้เยอะจังเลยล่ะแล้วก็ค้างไว้มาอัปเดตอาการแม่ว่าคุณแม่ที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบน่ะจะออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็จะไปรักษาตัวที่บ้านแล้วมีอะไรที่คุณหมอเขาสั่งมาว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยต้องดูแลยังไงแล้วแม่ต้องเตรียมอะไรตอนกลับบ้านอันนี้ก็จะมาแชร์เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่คุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองอยู่เนาะอาจจะเตรียมความพร้อมหรือมีอะไรที่ต้องระวังนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแหละนะคะคอนเทนต์ติดไว้ตั้ง3คอนเทนต์เนี่ยอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคนตอนนี้จะก็เน้นเป็นเรื่องเล่าซะส่วนใหญ่นะคะว่าเจออะไรมาแล้วได้เรียนรู้อะไรแล้วคิดว่าอะไรนะที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วมันทำให้เราแบบได้ส่งกำลังใจหรือส่งไอเดียอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นได้ก็
็แบบมันก็แฮปปี้แล้วอะปล่อยขึ้นพลังบวกพลังงานดีๆให้กันและกันมันน่าจะแฮปปี้นะคะเดี๋ยวข้างหน้าเรามาคุยกันนะคะไปเลือกอาหารกันเนาะใครที่แบบลดความอ้วนอยู่หรือใครที่แบบลีนหุ่นอยู่อะไรเงี้ยก็จะได้ไอเดียกันลดน้ำหนักส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เรื่องสัดส่วนอาหารด้วยมันคือศาสตร์การกินและโภชนาการคอนเทนต์อะไรก็จะมาแชร์อีกวันหลังนะคะประมาณนี้บ๊ายบายขอให้ทุกคนตามหา healthy relationship ให้เจอจริงๆแล้วก็อยู่กับมันนานๆนะคะทุกคน